คุณหนูบ้านรวย8นักแสดงคนดังในวงการบันเทิงไทยที่เห็นงานในวงการจะเยอะมากมายขนาดไหนแต่เห็นแบบนี้ฐานะแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาบ้านรวยกันเป็นอย่างมากจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่8ไมค์ภาคภูมิเริ่มเปิดกันด้วยที่นักแสดงนำจากซีรีส์ Why Kim Ho The Series สำหรับหนุ่มไมค์ภาคภูมิที่ต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายๆคนหวีดกันหนักมากเพราะนอกจากหนุ่มไมค์จะหล่อเหลาคิ้วเข้มและขี้เล่นได้ใจแฟนๆมากมายไปแล้วนั้นนอกจากนี้หนุ่มไมค์ยังเป็นถึงทายาทห้างดังอย่างกาลสินพาซ่าอีกด้วยที่เรียกได้ว่ารวยระดับพันล้านจนใครๆต่างก็บอกเลยว่าหล่อบ้านรวยแบบนี้อิจฉาคนที่ได้เป็นหวานใจตัวจริงกันมากเลยล่ะจ้าอันดับที่7จูเน่เพิร์ลพิชยาจากไอดอลสาว BNK48 สวมเป็นนักแสดงชื่อดังแต่เห็นแบบนี้ใครจะรู้ว่าสาวจูเน่เป็นถึงคุณหนูบ้านรวยเป็นอย่างมากเพราะคุณแม่ของเธอนั้นคือคุณพรล่าพรวันผู้บริหารคนเสิร์ฟของร้านขนมร้านขายขนมที่เรื่องลือมากที่สุดในเรื่องของทาร์ตไข่สุดอร่อยปัจจุบันร้านขนมมีด้วยกันทั้งหมด14สาขามูลค่าธุรกิจ450ล้านบาทซึ่งคุณพลอยนั้นก็มีลูกสาวที่น่ารักด้วยกันทั้งหมด3คนซึ่งจูเน่ก็เป็นลูกคนที่2หรือลูกคนกลางนั่นเองที่ก็มีผลงานมากมายในวงการบันเทิงทำให้จูเน่ถูกเรียกได้ว่าเป็นเด็กสาวทายาทบ้านรวยที่เก่งตามรอยคุณแม่ไม่แพ้กับคนไหนๆเลยทีเดียวอันดับที่6เจมมาเรียกได้ว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าพระเอกในนิยายเลยก็ว่าได้สำหรับหนุ่มเจมมาที่เขานั้นก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วมีผลงานมากมายแต่ไม่นานมานี้ก็เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับแห่กันกรี๊ดให้อีกครั้งเมื่อได้ทราบว่าจริงๆแล้วหนุ่มเจมมานั้นมีชื่อจริงว่าเจมอัศรกรที่มีคุณพ่อเป็นถึงเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมอัญญธานีนอกจากนี้ในตระกูลคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอากงอาม่าพี่ป้าน้าอาต่างก็ทำธุรกิจกันมากมายจนใครๆต่างก็เรียกหนุ่มเจมมาว่าทายาทเศรษฐีหมื่นล้านแต่ถึงจะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านหนุ่มเจมเองก็เคยออกมาบอกแล้วว่าตนไม่ได้เป็นทายาทอย่างที่ว่าไว้แค่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเฉยๆส่วนสาเหตุที่ปิดบังชื่อจริงนั้นเป็นเพราะไม่อยากให้นามสกุลการทำงานของตัวเองไปกระทบกับธุรกิจของครอบครัวนั่นเองอันดับที่5ปันปันสุทัตตานักแสดงสาวทายาทเศรษฐีที่เรียกได้ว่าโตกลับมาบนกองเงินกองทองกันเลยทีเดียวที่ทางบ้านของเธอได้ทำธุรกิจนำเข้าถ่านหินอินทรไซต์รายใหญ่ของไทยซึ่งถ่านหินชนิดนี้จะนำเข้ามาบดแยกไข่เป็นหินถ่านที่นำเข้ามาเพื่อใช้สำหรับทำไส้กองน้ำที่เป็นคาร์บอนในกระบวนการกองน้ำประปาทั่วไปทั้งโรงกองน้ำการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคทำให้สาวปันปันเป็นหนึ่งในทายาทสาวที่ร่ำรวยไม่แพ้กับคนไหนๆเลยทีเดียวอันดับที่4พีพัชระนักร้องนักแสดงเจนใหม่ที่เรียกได้ว่ากระแสแรงดีไม่มีตกหนุ่มหล่อไฮโซขวัญใจสาวๆที่หนุ่มพีนั้นก็เป็นถึงลูกทายาทในเครือซินทันมีคุณพ่อเป็นผู้บริหารในเครือซินทันถือหุ้นกว่า 2,000 ล้านบาทส่วนคุณแม่เป็นถึงเจ้าของบริษัทเพชรไดมอนด์ทูเดย์ทั้งนี้หนุ่มพีเองนั้นยังได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองอีกด้วยนั่นคือการเป็นเจ้าของร้านโปเตโต้คอร์เนอร์นั่นเองอันดับที่3เอวาปวรวรรณแม้จะรู้จักจากการเป็นนักแสดงตลกแต่เห็นแบบนี้ครอบครัวเธอนั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะสาวเอวาเป็นถึงทายาทนักธุรกิจหลายหมื่นล้านไม่ว่าจะเป็นโรงแรมของอากงโนโวเทลภูเก็ตซิตี้หรือรวมถึงทายาทธุรกิจชื่อดังอย่างไทยนครพัฒนาที่ผลิตและจำหน่ายยาที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีต้องบอกเลยว่าลูกสาวบ้านนี้เกิดมาก็ร่ำรวยกันเลยทีเดียวอันดับที่2นาตาลีเจราวนนท์เฮลเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นเป็นถึงลูกสาวของคุณดร.วทิพย์เจราวนนท์ทายาทตระกูลในเครือเจริญพกพันธ์หรือ CP อีกทั้งเธอนั้นยังเป็นหลานสาวของเจ้าสวนธนินทร์เจราวนนท์นักธุรกิจที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยสวยและรวยของจริงอันดับที่1มีนพิชยาหาคนนี้ไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่ต้องบอกเลยว่าสวยและรวยของจริงสำหรับนางเอกสาวมากความสามารถอย่างมีนพิชยาแต่แม้จะเห็นงานในวงการบันเทิงเยอะแค่ไหนเธอคนนี้ชีวิตจริงก็ร่ำรวยเป็นอย่างมากโดยครอบครัวของสาววินนั้นเป็นถึงนักธุรกิจแถวหน้าของจังหวัดขอนแก่นเช่นบ้านจัดสรรชลพฤกษ์ห้างขายวัสดุก่อสร้าง SCG Home Solution Mac Home ขอนแก่นจนต้องยกให้เธอนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งและรวยมากไปเลยล่ะจ้า